สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการตั้งค่า SMS ในเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Vivo Y17 กันอันนี้ก็ต้องมาดูกันว่าอยากจะรู้ว่ามีการตั้งค่าอะไรที่มันหลากหลายไหมที่มันหลากหลายไหมใช้งานยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ไปดูใน SMS นี่อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญผมมักจะพูดเสมอว่ามันสำคัญด้วยเหตุผลอะไรคือบางทีจะติดต่อสื่อสารอะไรก็ควรจะต้องใช้อันนี้คุณก็ไม่ควรละเลยเวลามีอะไรเด้งมาก็ควรจะอ่านมันเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างคุณกับเครือข่ายคุณน่ะนะบางทีเขามีโปรโมชั่นใหม่มีอะไรใหม่แต่บางทีก็น่ารำคาญเพราะว่ามันก็จะส่งอะไรมาให้เราสบายกันเปลืองตุ้งเปลืองตังแต่ควรจะอ่านไว้หน่อยและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นช่องทางในการส่งรหัส OTP ในการล็อกอินเข้าเฟซบ้าง LINE บ้างอีเมลอะไรบ้างกุ๊กอะไรเนี่ยมันจะต้องส่งทางนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นของสำคัญแต่มันมีอะไรให้เราตั้งค่าบ้างเราไปดูกันดีกว่ามาเราก็เข้าไปใน SMS ซึ่งโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะลบเนี่ยเรามักจะกดแช่ถูกไหมเนี่ยพอกดแช่แล้วเนี่ยเขาก็จะมีให้เราลบนี่เห็นไหมหรือเราจะวางเอาไว้ด้านบนสุดคือ SMS เนี่ยเป็น SMS สำคัญเอารายการของชื่อเนี่ยเอาไว้บนสุดส่งอะไรมาเอาไว้ข้างบนอะไรที่มันไม่ใช่เอาไว้ข้างล่างอันนี้เขาก็ให้เราจัดระเบียบได้หรือเราจะเพิ่มไปยังบัญชีดำบัญชีดำหมายถึงอะไรก็บล็อกไงพี่คือมี SMS อะไรเข้ามาจากเบอร์นี้มันก็จะไม่ให้เข้ามามันก็จะบล็อกออกไปเราก็จะไม่ได้เห็นอีกต่อไปก็แล้วก็จะมีการคัดลอกเบอร์ก็มีแค่นั้นแหละถ้าอยากจะลบก็มากดตรงนี้หรือถ้าอยากจะสะดวกในการลบกดย้อนกลับสะดวกในการลบเข้าไปอีกเราก็แค่เอานิ้วเนี่ยแตะลงไปบนข้อความแล้วลากไปนี่มีลากไปทางไหนได้บ้างลากไปเนี่ยคุณก็จะเห็นถังขยะสีแดงๆปรากฏขึ้นแค่กดลบมันก็ปิ๋วปิ้วไหนดูซิกดอีกข้างมาไหมลากไม่ข้างไม่มาลากไปได้ข้างเดียวอันนี้มันลากไปได้ข้างเดียวแค่กดแช่แล้วก็ลากไปคุณก็จะเห็นนี่มีถังขยะให้คุณกดลบได้เลยเราไม่ลบข้างบนเราลบข้างล่างเดี๋ยวออกเข้ามาก่อนแล้วเราก็แตะลงไปตรงถังขยะมันก็จะลบแตะจุ๊บลบปั๊บเห็นไหมง่ายจะตายไปอีกอย่างนึงก็มีแก้ไขในดูซิมีอะไรบ้างในแก้ไขเนี่ยโหประมาณว่าลบรวดเดียวนี่มาติ๊กถูก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 เอาแล้วก็มากดลบปั๊บมันก็ลบเลยหรือเราขี้เกียจอ่านก็กดอ่านแล้วทั้งหมดมันก็อ่านโดยที่เรายังไม่อยากจะลบอันนี้ก็แล้วแต่คุณชอบอยากจะทำอะไรก็ทำอันนี้อีกอันนึงก็คือเครื่องหมายบวกเครื่องหมายบวกเนี่ยก็คือการเขียน SMS ใหม่คุณจะเขียนไปหาใครยังไงคุณก็แค่กดเครื่องหมายบวกแล้วก็อะไรอะส่งถึงใครหรือจะไปกดตรงบวกเนี่ยก็คือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณบันทึกเอาไว้เป็นเบอร์ที่คุณติดต่อผมว่าเดี๋ยวนี้คงไม่มีใครทำแล้วมั้งเพราะเขาผมส่งผ่านแอปพลิเคชันไลน์กันหมดแล้วไม่มีใครใช้ SMS แล้วอ้าวแล้วคุณก็ป้อนข้อความไปแล้วก็ส่งก็คือกดที่ซิม1หรือกดที่ซิม2เลือกส่งได้เลยผมว่ามันสะดวกดีนะก็โอเคอีกอย่างนึงเวลาเราใช้งานใช้การ SMS เนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่เห็นตัวอักษรบางทีเรารู้สึกว่าตัวอักษรอาจจะเล็กไปนี่อาจจะเฉยๆนะถ้าคุณคิดว่าเล็กไปคุณก็เอานิ้วของคุณเนี่ยแตะนี่แล้วคุณก็ใช้กลางหรือหูบคือลากออกนี่ลากทีเดียว2นิ้วที่ไม่ใช่ลากทีละนิ้วนะโอเคเราก็ลากออกเห็นไหมแล้วลากเข้านี่หูบเข้ามามันได้แค่นี้แหละผมรู้สึกเขาตั้งไว้ขนาดนี้นี่หว่าโอเคถ้าคิดว่ามันเล็กไปคุณก็แค่เอานิ้ว2นิ้วแตะบนหน้าจอแล้วก็แหวกเหมือนแหวกขยายอย่างนั้นนะแหวกป๊าบมันตัวอักษรก็จะใหญ่ขึ้นให้คุณได้อ่านถนัดหูถนัดตาเพิ่มขึ้นอันนี้แล้วแต่คุณชอบเลยเพราะว่ามันก็สะดวกดีในการขยายตัวอักษรมาให้เลือกกันตรงนี้ไปเลยก็แล้วกันแต่มันไม่มีสายดาร์กใน SMS นะเท่าที่ดูแล้วนะนอกจากตั้งค่าตรงนี้ยังมีเข้าไปในตั้งค่าข้างในได้อีกตั้งค่าข้างในเนี่ยก็เลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดไหมเลื่อนสุดเลยแล้วก็ไปเห็นคำนี่การตั้งค่าแอประบบแล้วเราก็เข้าไปในข้อความหรือ SMS ของเขาเนี่ยนะมันก็จะมีให้เราเลือกตั้งค่าเช่นป้องกันการรบกวนก็คือบล็อกนะไม่มีอะไรมากมายบล็อกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็มีรายงานการส่งรายงานทำไมก็ไม่รู้แล้วก็ดาวน์โหลด SMS อัตโนมัติซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่เคยเห็นค่ายไหนส่งแล้ว
ปกติค่ายมือถือสมัยก่อนชอบส่งนำเข้าส่งออกข้อความไม่มีอะไรในนี้เท่าที่เห็นเนี่ยนะมาตั้งค่าเพิ่มเติมก็ได้มาในตั้งค่าเพิ่มเติมก็มีแค่มีลายเซ็นมีทำไมลายเซ็นยิ่งมียิ่งเปลืองตังค์นอกนั้นก็ไม่มีอะไรมีส่งข้อความแบบพรีเมียมด้วยว้าวพรีเมียมนี่เปลืองตังค์มากไหมหรือยังไงคือมันไม่มีสายดาร์กใน SMS นี้ในข้อความอะไรเนี่ยนะผมว่าเครื่องเนี้ยเสียอย่างเดียวไม่มีสายดาร์กให้เล่นเลยมีแต่ข่าวจ่องอย่างเดียวเลยประมาณนี้แหละสำหรับการตั้งค่า SMS ในเครื่องโทรศัพท์ Vivo Y17 มีให้เล่นกันประมาณนี้แหละผมว่าเวิร์กดีนะไอ้ตรงขยายข้อความในการแหวกเนี่ยนะสะดวกดีบางรุ่นมันไม่เห็นน่ะประมาณนั้นแหละแล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ